นี้ถือเป็นโครงการติดตั้งและฝึกอบรมเทคโนโลยีการกั้นต่างน้ำโดยทานชีวภาพซึ่งผู้ให้ทุนแก่พวกเฮาฮั่นก็คือกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกซึ่งถือเป็นแผนงานโครงการขนาดน้อยประจำสปป.ลาวจุดประสงค์ของโครงการแม่นเพื่อฝึกอบรมและติดตั้งระบบการกั้นต่างน้ำโดยทานชีวภาพโดยการนำใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นการช่วยการลดพ้นปัญหาทางด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากการบริโภคน้ำที่บ่สะอาดทางการของโครงการพวกเฮายังได้ให้ความรู้เพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการขี้เหยื่อในชุมชนเมืองพลไสซึ่งถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในแขวงหลวงพะบางและเป็นเป้าหมายของพรรคและรัฐบาลในการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นบ้านท่าโพซึ่งถือเป็นบ้านสามสร้างและเป็นจุดสุ่มในการพัฒนาในอนาคตบ้านท่าโพและหมู่บ้านใกล้เคียงยังบ่มีน้ำประปาสมใช้ปัจจุบันประชาชนบ้านท่าโพนำใช้น้ำจากน้ำลินซึ่งต่อมาจาก3ห้วย2ห้วยแม่นมีความยาวประมาณ2กิโลเมตรและอีกห้วยหนึ่งแม่นมีความยาวประมาณ4กิโลเมตรห่างจากหมู่บ้านและนอกจากนั้นทางบ้านน้ำบ่อก็ใช้น้ำลินจากห้วยน้ำเช่นกันและมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรห่างจากหมู่บ้านถึงแนวใดก็ตามประชาชนยังมีปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนแม่นมักเกิดภัยน้ำท่วมซึ่งพาให้ขาดเขื่อนน้ำอันเนื่องมาจากท่อน้ำถูกตัดขาดน้ำเปื้อนน้ำบ่สะอาดในการปรุงแต่งอาหารในแต่ละวันดังนั้นทางโครงการจึงมีการฝึกอบรมและติดตั้งระบบบำบัดน้ำดื่มด้วยทานชีวภาพซึ่งแม่นวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นสามารถลดพ้นปัญหาการชุ่มใช้น้ำบ่สะอาดอันเนื่องจากว่าระบบการกั้นต่างน้ำนี้สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเช่นโปรโตซัวแบคทีเรียไวรัสและยังสามารถกั้นต่างตะกอนสารอินทรีย์ที่มีอนุภาคน้อยๆและจุลินทรีย์บางชนิดนอกจากนั้นยังได้ลดพ้นการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อรักษาแหล่งน้ำและบ่อทิ่มขี้เหยื่อซาสายโดยเฉพาะการทิ่มขี้เหยื่อลงสู่แหล่งน้ำเพราะจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อพยาธิต่างๆโครงการนี้ได้มีการร่วมมือกับแผนกสาธารณสุขโดยเฉพาะแม่นแขนงจัดหาน้ำสะอาดองค์การกาแดงลาวองค์การกาแดงสวิตพวกเราได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีน้ำสะอาดในการชุมใช้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและยังเป็นการร่วมมือกันเพื่อเฮ็ดให้โครงการกั้นต่างน้ำโดยทานชีวภาพนี้เกิดมีความยืนยงในอนาคตโครงการติดตั้งและฝึกอบรมเทคโนโลยีการกั้นต่างน้ำโดยทานชีวภาพได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ในครั้งวันที่15กรกฎาคม2017ทีมงานโครงการร่วมกับพ่อแม่ประชาชนบ้านท่าโพได้พากันปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งตามแคมแม่น้ำป่าและสุกสลาเพื่อเป็นการรักษาแรงน้ำและป้องกันตะฟังเจือนในระหว่างครั้งวันที่25 26เดือนตุลาคม2018ได้เปิดบ้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการลดพ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติและการจัดการขี้เหยื่อในชุมชนการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบมีวิทยากรสองทานผู้ช่วยวิทยากร13ทานและนักสัมมนากรจำนวน20ทานกิจกรรมในการฝึกอบรมครั้งนี้แม่นเน่ใช้ให้นักสัมมนากรได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่ภายในท้องถิ่นเป็นต้นว่าภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งดินเจือนไฟไหม้และมักเห็ดตกพร้อมกันนั้นยังได้เห็นรู้เกี่ยวกับการจัดการขี้เหยื่อในชุมชนโดยเฉพาะแรงที่มาและบรรหาของขี้เหยื่อในปัจจุบันรวมไปถึงผลกระทบของขี้เหยื่อและวิธีการลดพ้นขี้เหยื่อที่ถูกสร้างขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราทางโครงการได้ติดตั้งและเดินท่อน้ำลินจากโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ท่าโพไป5โรงเรียนประถมบ้านท่าโพเป็นระยะ1กิโลเมตรกว่าเนื่องจากว่าการติดตั้งระบบกันกันตองน้ำด้วยทานสิบภาพได้ถูกสร้างและจัดตั้งอยู่ที่โรงเรียนปฐมบ้านทะโพซึ่งจุดดังกล่าวนั้นยังบ่ทันมีน้ำใสปกติเถื่อโดยส่วนใหญ่แล้วทางครูอาจารย์แม่นจะซื้อปั๊มดูดน้ำจากน้ำป่าเพื่อมารับซื้อในโรงเรียนประมาณ2ครั้งต่ออาทิตย์การเดินทอครั้งนี้แม่นได้รับการร่วมมือและช่วยเหลือจากบรรดาพ่อแม่ประชาชนและนักวิศวกรเพื่อขุดและฟังทอน้ำลินดังกล่าวซึ่งนับเป็นจำนวนแรงงาน110แรงงานซึ่งการขุดห้องน้ำดังกล่าวนั้นยังประกอบมีบรรดานักสัมมนากรจาก3บ้านอ้อมข้างและบรรดาภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครั้งนี้
ณครั้งวันที่28/5/30เดือน11/2018ทางโครงการได้เปิดบ้านดำเนินการฝึกอบรมโครงการติดตั้งและฝึกอบรมเทคโนโลยีการกันตองน้ำด้วยทานสิบภาพอยู่โรงเรียนปฐมทาโพซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน58ทานหญิง15ทานในนั้นมีนักสมรกรจำนวน25ทานหญิง7ทานมีวิทยากรห้องโครงการ4ทานซึ่งในนั้นวิทยากรจำนวน2ทานแมนฮับเซินมาจากแผนกสาธารณสุขในองค์การกระแดงแคว้นห้องบางเป้าหมายของโครงการในการฝึกอบรมครั้งนี้แมนเนซาเพื่อให้ประชาชนเข้าใจการกันตองน้ำแบบง่ายดายและใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นต้นว่าไม้เนื้อแข้งเพื่อเผาเป็นทานหินคบเลสายพร้อมกันนั้นทางโครงการของพวกเฮายังได้ดำเนินและมีการกวดซอบคุณภาพน้ำโดยเฉพาะแมนน้ำที่เป็นบ่อน้ำมาจากน้ำลินและน้ำที่ผ่านระบบการกันตองด้วยทานสิบภาพอยู่ที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์ผ่านการกดซอบคุณภาพน้ำในเบื้องต้นเห็นว่าสามารถลดพรจำนวนเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ในเมื่อก่อนนะพวกเฮาสมใช้น้ํานี้มีแต่ว่าทางบ้านทางเนี่ยเขาเก็บเงินกันแล้วก็ซื้อท่อแล้วก็ไปต่อเสริมบนออกเพิ่นมาเลยเนาะกันทําอยู่ในน้ําที่ผ่านมาพวกเฮากินนี่เนาะกันทํามาต้มปูนข้าวเนาะติดอยู่ในหม้อหลายเฮ็ดเฮอน่ะเนาะพี่น้องหรือว่าไทบ้านพวกเฮาก็มีหลายคนที่ว่าไปพานิ้วหรือว่า3ปีจะได้นี่พวกเฮาได้ขุดท่ออันน้ําอันน่ะตัวนี้มันจะมีอันน่ะปูนข้าวติดหมดจะขุดหมดแล้วก็ทับต่อยออกหมดแล้วจึงปล่อยน้ําออกมือซั่นกันถ้าว่าอันน่ะเครื่องตัวนี้มาติดตั้งเราจะเฮ็ดให้ประชาชนพวกเฮาก็สมเสื้อลายแท้อันนี้เสื้อมั่นว่าเนาะนั้นเนาะที่ว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะที่ว่าผ่านมานี่อยู่ในเมืองพลไสคือเช่นว่าโดยเฉพาะก็คืออยู่ในบ้านทาโพบ้านน้ําบอกของพวกเฮามันก็บ่เคยมีโครงการที่มาตั้งเกี่ยวกับเรื่องการตั้งอันเครื่องกันตองทานสิวภาพนี้เครื่องเฮานี่ที่ว่าเป็นกันดีลายเนาะมันบ่ได้ใช้ทุนลายสามารถติดตั้งได้เองเนาะแล้วก็ในการติดตั้งนั้นเฮาบ่จําเป็นว่าจะตั้งเอาทั้งใหญ่ๆเนาะสามารถลดมาเป็นทั้งน้อยก็ได้การได้ไปเข้าร่วมนําโครงการนี้ที่ว่าข้าพเจ้านี่ก็มีความภาคภูมิใจหลายเนาะแล้วก็ที่ว่าได้บุญเฮียนหลายซึ่งว่าพวกเฮาใช้น้ําตัวนี้แล้วมันจะถูกต้องอยู่ในหลักอนามัยความสะอาดเนาะแต่ว่าอยู่ในนี้เฮาสามารถได้ใช้น้ําสะอาดน้ําธรรมดานี่มันบ่สะอาดเท่าในนี้นั่นซั่นนะระยะผ่านมาเนี่ยน้ําเนาะที่มาเข้าโรงเรียนเฮานี่มันบ่มีสังสรรค์เฮ็ดเฮาลําบากแก่เด็กน้อยนักเรียนเนาะนักเรียนมาโรงเรียนแล้วมีน้ําทั้งที่โรงเรียนเฮามีความพร้อมหมดโรงเรียนมีห้องน้ํามีแต่บ่มีน้ําเข้าโรงเรียนเนาะเฮ็ดเฮาอันโรงเรียนเฮาพบความยุ่งยากความรู้สึกครับผมเจอที่มีน้ําเข้ามาโรงเรียนนึงมากเฮ็ดเฮานักเรียนบ่ไปเล่นน้ําปลาสร้างมาบ่ไปเล่นในบ้านเพราะว่าไปเอาน้ํามากินเพื่อเฮ็ดให้การเฮียนการสอนของเฮามันขาดมันมีน้ําลินเนาะน้ําสะอาดกับป้องกันพยาธิต่างๆคือกับพยาธิท้องพยาธิอหิวาพยาธิท้องบิดเนาะท้องที่ฮักแล้วก็เฮ็ดให้พุ่นดีแก่เฮียนเนาะนึงมาเฮ็ดให้นึงเฮียนบ่ขาดการเฮียนสอนเฮ็ดให้นึงเฮียนมาเฮียนปกติภาคภูมิใจนําโครงการเนาะได้สละเวลาามาตอบสนองเฮ็ดนําการต้องสุขภาพนี้เฮาโรงเรียนปฐมบ้านตะโพของเฮาเนาะว่าเรื่องความรับผิดชอบเนาะปกปักรักษา1ก็บ้าน2มาก็อาจารย์พวกเฮาสิช่วยปกปักรักษาจนกว่าเฮามันได้แนวนานที่สุดการกันตองน้ําด้วยทานสิวภาพแม่นราคาถูกหลายเนื่องจากว่าวัสดุที่นําใช้แม่นสามารถหาได้อยู่ตามท้องถิ่นของพวกเฮาและยังสามารถกันตองน้ําได้คุณภาพดีคือกับเครื่องกันตองน้ําทั่วๆไปซึ่งวิธีเฮ็ดก็บ่ยากอย่างที่คิดและทุกคนก็สามารถเฮ็ดได้ต่อไปแม่นวิธีการสาธิตการกันตองน้ําด้วยทานสิวภาพซึ่งอุปกรณ์ที่นําใช้มีดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเหมือนเฮาต้องเจาะทางแต่ละทางเพื่อเชื่อมต่อระหว่างทางเข้ากันทางที่1ทางหินแห่ทางหินแห่สามารถกันตองตะกอนสร้างเอ็นทีที่มีอนุภาพน้อยๆและจุลินทรีย์บางชนิดในขั้นตอนนี้น้ําจะไหลซาซาผ่านหินแห่จากด้านลุ่มขึ้นไปถึงโดยหิน
จะกันต่องตะกอนและข้องแข้งต่างๆที่ปะปนมากับน้ำเพื่อหลุดพ้นจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายและข้องแข้งบางสนิทออกไปหินแห่และหินแห่น้อยที่นำไซต้องเป็นหินขบหรือหินผ้าที่ว่าสามารถสร้างพืชที่เขี้ยวในน้ำหรือไข่น้ำที่เอิ้นว่าไบโอฟิล์มแห่ชั้นที่1จะมีขนาด15-25มิลลิเมตรและชั้นที่2จะมีขนาด550มิลลิเมตรทั้งที่2ทั้งสายทั้งสายสามารถเคลื่อนย้ายอนุภาคน้อยๆย่อยสลายสั้นอินทรีย์ที่ละลายในน้ำและเสื้อผ้าญาติจุลินทรีย์ต่างๆทั้งสายยังช่วยกันตองใบไม้สิ่งเสพเลือดซากพืชและซากสัตว์รวมทั้งสั้นเคมีและสั้นสังเคราะห์ต่างๆที่ปนมากับน้ำในขั้นตอนนี้น้ำจะไล่แจกถึงลงผ่านสั้นสายและมีไบโอฟิล์มที่ขยายตัวขึ้นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งมีความหนา152ซันติเมตรอยู่ถึงสั้นสายไบโอฟิล์มเฮ็ดหน้าที่สกัดกันและทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นพาหนะนำเชื้อโรคต่างๆขนาดของสายประมาณ 0.152.5 มิลลิเมตรทั้งที่3ทั้งทานดำทานดำสามารถเคลื่อนย้ายสารเคมีและสารอินทรีย์ต่างๆที่ปะปนมากับน้ำในขั้นตอนนี้น้ำจะไล่จากถึงลงสู่ลุ่มพันธุ์สารทานดำที่มีขนาดน้อย155มิลลิเมตรโดยปกติแล้วจะใส่ทานอยู่ประมาณครึ่งทั้งทานดำสีประภาพสนิทนี้ถือกระเกียมขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อกันตองน้ำสามารถดูดซับได้ดีและมีหูขนาดกว้างหรือซองว่างลายสามารถช่วยดูดซับสารเคมีและเชื้อโรคที่ปะปนกับน้ำไบโอฟิล์มหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์แม้อาศัยอยู่ในทานสีประภาพนี้เช่นเดียวกันทานสนิทนี้พวกเราสามารถเผาเองได้ในการเผาเพื่อกันตองน้ำต้องเผาให้ได้ความร้อนสูงถึง800องศาเซขึ้นไปทั้งสุดท้ายทั้งที่4ทั้งน้ำสะอาดสามารถสมไซและบริโภคได้ทุกอย่างเพราะว่าผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำอยู่ในห้องทดลองเห็นว่ามีความสะอาดหลายคือกับน้ำสมไซทั่วๆไปและสามารถดื่มได้การบำรุงรักษาคุณภาพน้ำและวิธีทำความสะอาดเพื่อคุณภาพน้ำที่สะอาดอัตราการไหลเวียนของน้ำลายลื่นน้อยขึ้นอยู่กับทางสายระบบการกันตองสายจะช่วยกันตองขี้ฝุ่นขนาดน้อยระบบจะไหลเวียนได้ดีในช่วง 2-3 อาทิตย์ทำอิฐที่มีการติดตั้งเมื่อเวลาผ่านไปไบโอฟิล์มจะมีการเติบโตและขยายตัวขึ้นส่งผลให้อัตราการไหลเวียนของน้ำลดลงการขยายตัวของไบโอฟิล์มนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและตัวเปลี่ยนจากแรงน้ำเซนปริมาณออกซิเจนในน้ำและซ่านอินทรีย์ต่างๆวิธีทำความสะอาดทั้งที่1ทั้งหินแห่น้อยเปิดวาล์วทิ่มเดือนละครั้งเพื่อปล่อยน้ำตะกอนทิ่มโดยทั่วไปแล้วบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนหินตลอดตามอายุการใช้งานวิธีทำความสะอาดทั้งที่2ทั้งใส่ด้วยการกวนหรือขนน้ำตะกอนทิ่มเมื่อนำไซไประยะหนึ่งไบโอฟิล์มจะมีการก่อตัวและอนุภาคน้อยๆจะสะสมกันไล่ขึ้นอยู่ถึงสันสายซึ่งเหตุให้อัตราการไล่เวียนของน้ำซาลงให้ใส่มือกวนน้ำถึงใส่ค่อยๆเพื่อให้ขี้ฝุ่นต่างๆสะสมอยู่หลุดออกไปแล้วใส่โอ่งตักน้ำคุณทิ่มจากนั้นไบโอฟิล์มที่ยังเลือกก็จะก่อตัวขึ้นมาใหม่วิธีทำความสะอาดทั้งที่3ทั้งทานน้ำแม้การเปลี่ยนทานสีประภาพปีละครั้งแล้วใส่ทานลงใหม่เป็นจังได้วิธีการระบบการกันตองน้ำง่ายๆสบายๆทุกคนสามารถเฮ็ดได้อยู่ในครัวเรือนแล้วก็เพื่อความสะดวกสบายและการชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราต้องมีการบำบัดน้ำสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเฮ็ดเตาเผาถ่านแม่นแบบบ่มีควันแม่นเราจะใช้ทั้งขนาด200ลิตร2หน่วยใช้ท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30ซมเพื่อเฮ็ดเป็นตองควันสำหรับทั้งที่1แม่นเฮาจะนํามาเปิดฝ้าทางด้านลุ่มออกโดยจงครอบไว้ประมาณ5ซมส่วนด้านถึงเฮาก็จะเปิดฝ้าออกเช่นเดียวกันโดยจงครอบไว้5ซมเช่นเดียวกันสําหรับทั้งที่2แม่นเฮาจะเปิดฝ้าทางด้านลุ่มออกแล้วก็จงครอบประมาณ5ซมเช่นเดียวกันส่วนด้านถึงแม่นเฮาจะเจาะเป็นรูป้องควันโดยมีขนาดอยู่30ซมโดยเฮาจะปาดเป็นลักษณะรูปดอกจันทร์แล้วเฮาจะเปิดจะงัดปลายมันออกเพื่อให้สามารถเอาท่อควันมาสุบเสาได้พอดีเพื่อเป็นมลระบายอากาศออกสำหรับการเผาถ่านแม่นเฮาจะนำไม้ที่ว่าเป็นไม้เนื้อแข้งมีลักษณะเป็นลำมาตัดให้ได้ขนาดประมาณ12ซมหลังจากนั้นเฮาจะนำดินจีประมาณ3หรือ4ก้อนมาวางเพื่อเป็นท่านรองเตาและนำตะนางขนาด1ซมมารองหลังจากนั้นก็นำทั้งตัวที่1มาตั้งใส่แล้วนำไม้ที่กะเกียมไว้มาใส่ลงในทั้งโดยพยายามใส่ให้มันแจบดีเพื่อว่ามีช่องว่างอากาศ
หลังจากนั้นเขาก็นำวัสดุที่ว่าติดไฟง่ายอาจจะเป็นใบไม้หรือว่าเป็นไม้แป๊กก็ได้มาเพื่อเขาจะจุดไฟโดยการเผาแบบนี้มันเขาจะเผาทางเทิงลงลุ่มเมื่อไฟติดดีแล้วเขาท่อนเล็กช่องท่อนที่มีขนาดประมาณความหน้าประมาณ3ซมมาไกายใส่แล้วนำทั้งตัวช่องขึ้นมายองซึ่งณตอนนี้ควันเที่ยวเผาหันมันจะลอยขึ้นไปณทั้งที่ช่องและมันจะไปต่ำสะกนทั้งเล็กน้อยหลังจากนั้นอากาศจะเข้าอยู่ณซองบนเฮาเล็กกายหันไปผสมกับควันแล้วจะเฮ็ดให้ควันถึกเผาไหม้จนหมดจะเลือดแต่อายการออกไปทางปองควันสำหรับระยะเวลาในการเผานี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง 5-3 ชั่วโมงเนาะสำหรับการสังเกตการเผาไหม้กรณีเป็นทั้งมาเขาสามารถสังเกตจากสีของทั้งซึ่งมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นทั้งเก่าเขาอาจจะใช้เทียนไขมาคีดเบื้องทั้งถ้าว่าบริเวณได้เทียนไขแห้งแสดงว่าไฟเขาไหม้ฮอตจุดนั้นแล้วการวัดอุณหภูมิแม่นเฮาได้ใช้เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดโดยจะมีเลเซอร์ยิงใส่ทั้งเพื่อวัดเบิ่งอุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิที่เฮาเผานี่ได้ประมาณ800องศาขึ้นไปและเมื่อไฟไหม้จนฮอตก้นทั้งเฮาหลอดท่าประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเฮาก็สามารถเฮานำฮอตหมดไฟได้เลยสำหรับทานที่เฮาเผาแล้วแล้วเฮาจะต้องได้นำไปทุบและฮ้อนให้ได้ขนาดประมาณ155มิลลิเมตรหลังจากนั้นเฮาจะไปล้างจนน้ำใสแล้วเฮาก็จะจึงสามารถนำไปเฮ็ดเครื่องกระตองได้